ไอ้ดูดูสิตัวใหญ่ตัวเล็กเอ้ยหนักว่ายก้ามั่งมึงมั่งหวานเลยแหนมติดเครื่องหลวงลิ้นอยู่นะอืมเนี่ยโอ้เสียงบวกแล้วมึงครับตอนนี้รู้สึกว่าจะมีวีแววเห็นผึ้งพ่องแล้วนะฮะแต่บ่แน่ใจว่าจะเป็นผึ้งหลวงกอนะเดี๋ยวลองมาดูครับว่าทีมงานของท่านบรรหลวงทรงการนะฮะจะปะผึ้งกอนะฮะเดี๋ยวลองมาพอครับต้องดูก่อนนะฮะตอนนี้สังเกตพอจะได้กันดิผมยังพอบอกหู้เลยว่ามีหางผึ้งตัวใดแม่มันจะบินเข้าบินออกหรือครับอ๋อสังเกตที่แม่มันบินเข้าบินออกครับอันนี้ครับเราเจอโดยบังเอิญฮะแต่การหาผึ้งจริงๆเขาต้องดูสายบินของมันสายการบินอ๋อสังเกตการบินของมันเนี่ยเนาะทิศทางการบินอันนี้เราบังเอิญเข้ามาแล้วก็เห็นมันบินป่ายขึ้นมาเนาะโอเคเดี๋ยวเขาจะมันแล้วมันมีผึ้งที่เก็บได้ก็เก็บได้เลยกะใช่คือมันมีผึ้งติดใหม่ครับผึ้งที่มันอยู่นานแล้วอยู่นานที่พอที่เขาจะเอาได้ยังอืมเอาได้ยังน้อยก็ต้อง15วัน15วันถึงเอาได้อ๋อถ้าอันมันยังเก็บน้ำหวานมาได้เนาะเราไปดูกันว่าเอาได้ไหมลองมาดูครับมาดูนี่เป็นน้ำผึ้งธรรมชาตินะครับเพราะว่าดอกของต้นไข้พันปีนี่ถ้าเต็มหนองนี่ก็มีน้ำหวานนักขนาดครับผึ้งนี่จะสามารถมาเก็บน้ำหวานไปสร้างหังได้นักขนาดเหมือนกันฮะนี่สังเกตว่าดอกของต้นไข้นี่ฮะดอกสีขาวๆต้นไข้จะมีเต็มหนองครับผึ้งก็จะมาเก็บน้ำหวานไปช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ผึ้งเก็บน้ำหวานครับน้ำผึ้งนี่แหละน้ำผึ้งจะได้เยอะตรงนี้จะได้เยอะกว่าปกติอืมได้หนักกว่าปกติได้หน่ออันนี้ก็เป็นน้ำผึ้งปลาตอนนี้แต่ละคนก็เริ่มอ้อมไปดูผมก็เลยต้องสังเกตการอยู่ตั้งนอกกันยังปลาเราเนี่ยเหรอได้ยินเสียงตะโกนมาปั๊ดแล้วลองตุ้ยไปตั้งของกันหลวงดีกว่ากะเมื่อกี้เสียงบอกว่าปั๊ดแล้วอยู่ทั้งเพื่อเพ่เนาะเราลองตุ้ยครับอันนี้กะเอาให้ตีนปลาหลวงไปตั้งใดนี่โอ้มันขึ้นตั้งนี้อ๋อนี่มุดหูแล้วนี่นี่ถ้ามาคนเดียวนี่โอกาสหลงมีสูงเหมือนกันนะครับถ้ามากับคนในพื้นที่หรือคนชำนาญตีตั้งกะยังพออุ่นใจน้อยนะฮะโอ้นี่มันมุดโคกลำไปกะห้อมไหนนี่โอ้บนสดไปหากันบุญเลยโอ้นี่เขาจะได้ยินเสียงผึ้งหรือแมงยังบินนี่น่าจะเป็นตั้งที่ปลาหลวงเข้ามาเมื่อกี้ครับหรือว่าเขาเข้าผิดตั้งน่าจะมาตั้งเพ่กะนี่ฮะนี่ห้อยตีนอยู่เพ่เมื่อกี้เขาเก็บเข้าพิษตังครับนี่ฮะโอ้เมื่อกี้เขาไปจะมุดเข้าปุ่นเลยเนาะตอนนี้ง่ายกว่าแล้วปุ่นอ้อมไปตั้งไหนตอนนี้
ที่หอยตีนนี่ลองวกไปดูครับโอ้นี่ก็มาจะอีกเหรอคงสิว่าตื่นเต้นดิเหมือนกันครับกำลังมาแม่นกันตั้งนี่นี่ครับผมก็มุดไปตามตังนี่นะครับมันคดไปตังแดนเนี่ยหันห้อยตีนแล้วฮะอันนี้คือผมหันห้อยตีนหันห้อยตีนพดตะแดมพุ่นเด้อดียินเสียงตั้งเพลเพล่ละนะครับมาละเจอห้อยตีนละเพลเพล่เด้อเห็นห้อมเห็นห้อมผมจะไปตามห้อมนี่แหละค่อนข้างจะเดินลำบากนิดหนึ่งนะฮะนี่เนาะค่อนข้างจะเดินลำบากนิดหนึ่งเนาะโอเคจะวกออกทางเดิมได้ก่อเดี๋ยวเรามาลองรุ่นดูกันนะครับโอ้ฟดมาเพ่รู้เล่นยังเขาวงก็ละโอ้สดมาได้ยังเนาะสดได้อยู่มันอ้อมหากันได้หมดแต่พ่อผินตังควายเกาแล้วก็คนหาปลาด้วยแต่พึ่งก็อยู่เนี้ยนะอ๋อนี่เห็นก็อยู่ทางนี้อยู่ฝั่งนี้อยู่นี่ทางเต็มหางใหญ่หางเล็กอ๋อนี่ฮะนี่คือหางพึ่งก็เป็นหางน้อยอยู่เนาะครับกําลังสร้างหลังยังมีน้ําหวานนักได้เตี้ยเอาไว้ก่อนนะฮะ โอ้นี่รู้สึกเลยว่าถ้ามาคนเดียวถ้ามาคนเดียวโอกาสหลงนักขนาดครับแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นมืดๆเรียบร้อยเลยอันนี้แค่ตั้งนอกนะครับแค่รอบนอกครับถ้าไปตั้งไหนซ้ำทึบกว่านี้ทึบกว่านี้และได้ข่าวว่ามีคนเข้ามาหลงแล้วนะฮะกี่วันเนี่ยไม่ได้ออกไปนี่วันกับคืนครับเกือบ2วันหาทางออกมาได้นะฮะนี่ขนาดถ้าเป็นแม้วันตอนเที่ยงๆนี่ก็ออกยากละเพราะว่าตะวันมันจะอยู่ตรงกลางหัวมหู้ทิศเหนือทิศใต้นะครับแล้วถ้าเป็นแม่คืนนี่จบเลยนี่ความท้าทายใครชอบความท้าทายตื่นเต้นแบบนี้นะฮะหนองเลงซ้ายมีครับจะมาแบบสบายสบายนั่งเหือสบายสบายกับมาตอนฤดูตีมีน้ำเต็มนะเปิ้นจะมีเรือปลาแอลเนาะอเมซอนหนองเลงซ้ายใครอยากจะมาแบบลุยๆแบบนี้ก็ช่วงนี้เลยมีนาเมษาน้ำแห้งมีการหาอาหารหาปลาแบบธรรมชาติแบบนี้คือการหาปลาไหลด้วยการแต่งซ่อมนะฮะ
ถ้ามันเป็นหูมันจะเป็นน้ำใสหรือน้ำขุ่นเอาไหมน้ำใสครับอ๋อแต่ถ้าจะถ้าเป็นรูปูเนี่ยมันจะเป็นเม็ดเป็นเม็ดอืมถ้าเป็นรูปลาไหลนี่มันจะลื่นลื่นเลยแหละครับอ๋อนี่เขาก็ได้เก็บข้อมูลไปน้อยๆครับหลังจากที่เทคนิคต่างๆเขาก็ได้ถามไปหูปลาไหลมันจะมึนๆหูปูมันจะเป็นดินมันจะเป็นเก็ดเม็ดเม็ดอืมแล้วก็วิธีแต้งป่าเวลาแต้งปลาหลวงบอกว่าคือบิดซ่อมเห็นน้อยแล้วก็สังเกตว่าถ้าแต้งโดนนี่ป่ามันจะดินเนี่ยคือซ่อมบิดกระดิกได้แสดงว่าโดนตัวนะครับวันนี้เขาเอาหลวงหน้าเขาไปแล้วนี่มีคนมาหาก่อนหน้าแล้วแหละเอาหลักโคมาที่นี่ฮะอันนี้ก็เป็นร่องรอยของคนที่เข้ามาหาก่อนหน้านี้นะฮะได้แล้วครับโอ้โหนี่เขาสดมาบริเวณนี้ได้เมื่อกี้โชคดีนะได้ยินเสียงอู้อยู่เลยหูที่ดูทางแล้วถ้ามาคนเดียวกันดักแซบนี่วนแน่นอนคลิปนี้กับปากกดว่าพึ่งที่เขาเข้าไปดูเมื่อกี้ยังเป็นทางน้อยอยู่นะฮะยังบ่สามารถมีน้ำหวานเก็บได้เตี่ยความอุดมสมบูรณ์ของหนองเลงซ้ายนะโดยเฉพาะในส่วนของอเมซอนหนองเลงซ้ายนี่มีความอุดมสมบูรณ์แบบธรรมชาติเก่าๆนี่นักอยู่นะครับนักท่องเที่ยวคนไหนอยากจะมาแอลก็เตรียมตัวไว้เลยครับรอป้นช่วงหน้าแล้งนี้ไปรับรองว่าสถานที่แห่งนี้นะจะเป็นสถานที่ที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวมาได้นักแน่นอนครับนี่ครับต้นไคร่นี่แค่เป็นออเดิร์ฟนะครับเป็นแค่รอบๆนอกยังไม่ถึงเข้ากลางน้องเตี้ยใครอยากหันนะฮะลองไปย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมป้าพายเรือมาดูอเมซอนหนองเลงซ้ายนะครับจะมีคลิปหนึ่งที่ผมได้มาสำรวจดูหนองเลงซ้ายด้วยการนั่งเรือเข้ามามีความงดงามครับของปลาไคร่พันปีนะฮะแล้วก็บรรยากาศในข้างนี้ผมกับอยากจะมาดูในบรรยากาศของตีมันมีน้ำแห้งเนาะก็เลยจำเป็นต้องลงทุนนะเดินลุยโคลนมาแล้วก็ต้องขอขอบคุณปอหลวงสงการความทีมงานด้วยครับตีปลามาดูนะฮะแล้วก็พร้อมทั้งสาธิตการหาปลายันหรือปลาไหลบ้านเฮาคือพ่อแหมนะถือว่าได้เป็นความรู้นะฮะไหนๆมาพิกมาอยู่บ้านเฮาแล้วก็ขอวิชาติดตัวเห็นน้อยนะฮะใครมีวิชานี่รับรองบ่อดตายแน่นอนครับอยู่หนองนี่นะอยู่ที่ว่าจะขยันมาก่อนได้ป่ะโอ้ยรู้ยุทธที่จะขยันมาก่อนนะปอหลวงเนาะเพราะว่าหนองนี่เป็นของส่วนรวมครับก็ช่วยกันดูแลช่วยกันสอดส่องด้วยนะครับรักษาระบบนิเวศให้มันได้อยู่เหมือนเมินหากินนี่รับรองอยู่ได้ชั่วลูกชั่วหลานครับสำหรับหนองเลงซ้ายของเขานี่ฝากถึงพี่น้องชาวอำเภอแม่ใจตีได้ดูคลิปนี้ด้วยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนบ่เคยเข้ามาผมก็เป็นครั้งแรกขนาดเป็นลูกคนบ้านสีถ้อยนะฮะครั้งแรกเลยที่ผมเคยเข้ามากลางหนองแบบอีนะฮะตอนนี้เขาได้ตัวเดียวอยู่นะปลวงเนาะใจเย็นๆมันจะได้ท่วงถามนะพ่อหลวงด้วยนะแค่ทบทวนฮะอืมนี่เหรอไม่รู้เหรอนี่ก็เสาะหาหูปลายันไว้ก่อนนะฮะนี่เป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าซ่อมหน่อเนี่ยจะมีด้ามจับ
ด้ามจับนะแล้วก็เป็นเล็กแหลมตั้งปลายก็เป็น2แง่งนี้นะความยาวก็ประมาณเม็ดครึ่งเม็ด20เม็ด20เม็ด20เซนประมาณนี้มาตรฐานสำหรับการหาป๋าหาผึ้งฟังนู่นน่าจะป้าอ่ำตัวและนี่คือการสังเกตการบินของผึ้งนะฮะนี่นั่งสังเกตว่าผึ้งมันมีทิศทางการบินไปจุดไหนนักนะฮะก็ถ้าหันมีฝูงผึ้งบินตอมกันนักๆก็แสดงว่าตรงชุดนั้นมีโอกาสที่จะเป็นหางผึ้งนะก็ต้องอาศัยประสบการณ์ในการสังเกตครับผมบอกตรงๆเลยว่าถ้าเกิดผมมาหาบ่ว่าจะเป็นหาปลาหาผึ้งหรือหาอย่างกันแล้วแต่ในนี้นะฮะกลับไปมือเปล่าแน่นอนนะถ้ามีความประสบการณ์แค่นี้นะฮะแล้วเผลอๆอาจจะออกจากนี่มาได้ตัวนะฮะเพราะฉะนั้นก็ใครที่ดูคลิปนี้แล้วอยากจะเข้ามาแอลในหนองขอเตือนไว้เลยนะว่าถ้ามาคนเดียวขอแนะนำว่าคือถึงนักน้อยนะฮะเนี่ยถ้ามาเป็นมูถ้ามใจคนในพื้นที่หรือคนชำนาญก็ยังอันตรายอยู่นะครับผมอันนี้ผมกล้าเข้ามาก็เพราะว่ามีปลวงกับทีมงานมาถึง4คนนะอันนี้ก็ได้โมงหนึ่งมาดูครับเขาจะได้ตัวที่2กอนะฮะเอาเอาเอาชอบแน่ตื่นใจอะจะนั่นนะทางบนนี่เหมือนจะเป็นดินแข็งนะครับแตงทะลุลงไปทั้งลุมนี้มันจะเป็นดินโคลนนะฮะแตงง่ายหน่อยตรงเนี้ยนั่นกะนี่ฮะการแต่งกายนะฮะสำหรับการเข้ามาในกลางหนองในสภาพแบบนี้ก็รองเท้าบูทนะฮะสำคัญครับแล้วก็เสื้อต้องเป็นเสื้อแขนยาวไว้ก่อนนะเพราะว่าอาจจะโดนกิ่งไม้เกี่ยวได้นะฮะกิ่งต้นไข่กางเกงขายาวถ้าใครบัดสะดวกในการเดินรองเท้าบูทก็เป็นถุงเท้ายาวครับใส่สัก2จั่นก็น่าจะดีเวลาเดินจะโดนกิ่งมงกิ่งไม้ทิ่มน้อยๆแต่เหมือนมีปึ๋งน้อยๆนี่สิเต็งเต็งไหมฮะแต่เหมือนมีปึ๋งล่ะปึ๋งปึ๋งอ๋อปึ๋งปึ๋งโน่นนี่ก็ลึกเลยเนี่ยปืนต้นไข่นี่ก็จะเป็นพงถ้าป่ายันอยู่นี่ก็ลบได้สบายครับตอนนี้มันก็ให้รุ่นอยู่หน่อยว่าไปโดนกูเด้อนะถ้าโดนก็เป็นเรื่องเลยนะอยู่ดึงๆไว้นะต้องใจความพยายามเหมือนกันนะครับอดทนและพยายามกว่าจะได้ป่าแต่ละตัวนะครับเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับทิศทางของมันนี่เราเดาจากการขุดรูมันนี่นะครับเนาะว่ารู้มันปุ่งไปทางใดกะลองแตงไปทางนั่นเนี่ยเนาะกิ้วฮะเนาะ
นี่ก็เป็นจุดที่2นะที่เขามาเจอหูป่ายันนะฮะจุดแรกเขาได้ไปแล้ว1ตัวนะฮะอันนี้ไอ้ตามันก็เสาะหาทั้งบินของพึ่งอยู่ก็จะแบ่งหน้าที่กันนะมีหน่วยลาดตระเวนนะดูก่อนลงหน้าแล้วก็มีหน่วยทีมซ่อมหาปลาเวลาเจอหูปลาแล้วคนที่หาหูหาห้อมก็เดินไปหาหูใหม่นะเพื่อบ่เป็นการเสียเวลานะครับเดินมานี่ค้นนะเห็นห้วยคำก็แผลนั้นลงมานี่นะใครก็คำนั้นงานน่าจะมีคนมาลงมาเอาพึ่งก่อนหน้าเขานะครับสังเกตจากการป้ายของพึ่งนะฮะนี่ฮะใช้ประสบการณ์ถ้ามันป้ายผิดปกตินี่แสดงว่ามีคนไปคุยหางมันแล้วนี่ยังมีวิแววเนาะหูนี่หูนี่เนาะมีวิแววเลยแล้วนกที่อยู่ในหนองนี่มันมีนกอะไรอย่างที่เป็นพบปะง่ายๆของครับเนี่ยนอกจากนกปักหางนกกระยางนกเป็ดน้ำนกกระยางนกเป็ดน้ำได้ข่าวว่ามีนกพันหายากหลายชนิดเหมือนกันนะอยู่ในนี่เนาะนกกระแตนกกระแตเต้เต้เวทด้วยว้าน้ำพูว่ะหูจะเงินว่ะยังขึ้นมาบนพุกเลยเฮ้ยกระหน่วงพืชเนาะพืชโอเคครับสำหรับจุดที่2จุดนี้คิดว่าคงจะยังแบบประสบความสำเร็จนะในการหาตัวที่2นะเดี๋ยวเราไปดูว่าตัวที่2นี่เราจะได้ตอนไหนเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าเปิดถ้าเจอหูแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าตัวที่2จะได้หรือเปล่านะครับผม